สวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านผมชื่อเด็กชายพัชระจำรัดเจริญกุลชื่อเล่นชื่อกุลชั้น 5/4 ครับหนูชื่อเด็กหญิงณภพัฒน์อำนาจเจริญศักดิ์ชื่อเล่นสันนี่ชั้น 5/4 ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคีตกานามสกุลช่วยนุ่มชื่อเล่นชื่อฝักชั้น 5/2 ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนัชชาสุภวรเดชชื่อเล่นข้าวบ้านชั้น 5/4 ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชนกปิ่นทองชื่อเล่นชื่อแป้งชั้นป.5/2 ค่ะผมชื่อเด็กชายยาคุณชื่อเล่นเจมชั้น 5/2 ครับผมชื่อเด็กชายนันท์ลูกศิษย์รวมชื่อเล่นโดมชั้น 5/4 ครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอวิธีการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองให้กลายเป็นวิสาหกิจสีเขียวเพื่อสังคมค่ะจะเป็นยังไงก็ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ A5H เอ้ยไม่เปลี่ยนเสียงดีกว่าวันนี้นะคะที่ฉันจะพาทุกท่านไปพบกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาได้ไปวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งนองยั่งยืนค่ะแล้วเขาได้มีแนวคิดในการพัฒนาให้กลายเป็นวิสาหกิจสีเขียวเพื่อสังคมค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะคะเราไปพบกับผู้เชี่ยวชาญกันเลยค่ะวันนี้นะคะที่ฉันแล้วก็ทางรายการเป็นกรดเอ้ยไม่เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้มาสัมภาษณ์กับทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะที่ฉันอยากจะทราบชื่อโครงการแล้วก็เป้าหมายหลักๆเลยนะคะของที่นี่เอ้ยของที่นี่ชื่อโครงการของเราก็คือเด็กอุดมสมบูรณ์ค่ะเป้าหมายหลักๆของพวกเราก็คือทุกคนมีข้าวกินไม่ขาดสารอาหาร2 สังคมปลอดภัยจากสารเคมี3 ทำให้มีผลิตภัณฑ์ข้าวเพิ่มขึ้นเพิ่มการบริโภคค่ะสุดท้ายก็คือทุกคนรู้คุณค่าค่ะแล้วมัน Amazing มากๆเลยนะคะเนี่ยหลังจากนั้นนะคะต่อไปที่ฉันอยากจะทราบว่าโครงการย่อยใต้เป้าหมายคืออะไรนะคะคุณซอนมีไอศกรีมข้าวแล้วก็สมูทตี้ข้าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือควายหยอดข้าวค่ะโอ้เฮ้ยควายหยอดข้าวที่เมื่อกี้ที่ฉันบอกไม่ผิดใช่ไหมคะเนี่ยไม่ผิดค่ะแล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงหรอคะเนี่ยก็จริงๆแล้วตอนแรกเราได้ไปดูที่วิสาหกิจเขาใช้รถในการหยอดข้าวเราจึงเปลี่ยนมาเป็นจักรยานหยอดข้าวเพื่อสร้างความสีเขียวมากขึ้นและลดมลพิษในอากาศหลังจากนั้นเราก็ได้คำแนะนำมาว่าถ้าใช้ควายจะได้พื้นที่ที่เยอะกว่าแล้วก็มีประโยชน์เยอะกว่าก็คือ1มือของควายสามารถนำเป็นปุ๋ยของข้าวได้2คือลดขั้นตอนการใช้เครื่องจักรได้2ขั้นตอนคือ1การนวดข้าวโดยใช้ควายย่ำ2คือการหยอดเมล็ดนอกจากนี้ควายยังเป็นช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมและก็เป็นการลดความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของควายด้วยโอ้โหประวัติยาวนานเหมือนการเกิดโรคแล้วก็การเกิดจักรวาลและก็การคุณนักเรียนค่ะคุณนักข่าวอ๋อขอโทษค่ะต่อไปนะคะก็อยากทราบว่าที่จะบอกว่าจะแก้ให้เป็นวิสาหกิจสีเขียวเพื่อสังคมเพื่อจะพัฒนาสังคมมีปัญหาสังคมอะไรเหรอคะเนี่ยก็คือจะมีเด็กขาดสารอาหารค่ะโดยที่มีเด็กขาดสารอาหารก็จะนำไปสู่โรคต่างๆเช่นแคะแกแล้วก็จะทำให้สมองพัฒนาผิดปกติค่ะภาคอีสานมีเด็กขาดสารอาหาร 18.9% และรองลงมาก็คือภาคใต้16.7% และส่วนใหญ่เด็กที่ขาดสารอาหารพ่อแม่เขาจะไม่มีการศึกษาค่ะคุณปุณคะและใครก็ได้เนี่ยจะถามว่าแล้วเหมือนถ้าสมมติว่าเด็กที่พ่อแม่เขาไม่ได้ศึกษาเนี่ยค่ะเขาจะมีเงินจ่ายไอติมเราได้หรอคะเนี่ยทางเราได้คิดแนวทางเอาไว้แล้วก็คือขายให้กับผู้ที่ยากจนโดยขายในราคาที่ถูกพอรับได้แล้วก็แต่คนคนนั้นจะต้องเซ็นสัญญาว่าจะนำไอเดียนี้ไปขายและทำให้ลูกกินด้วยค่ะคุณดูมี่คะฉันจะถามอะไรหน่อยนะคะคุณดูมี่
แล้วสารอาหารที่เด็กต้องการคืออะไรคะต้องตอบให้ได้ดิคะคุณดูมีสารอาหารที่เด็กต้องการคือมีโปรตีนและสารอาหารอื่นๆที่ดีต่อการเจริญเติบโตของเด็กซึ่งจะช่วยพัฒนาในสมองและระบบประสาทของเด็กได้ดีขึ้นคุณดูมี่ข้าวพันนั้นคือข้าวพันอะไรหรอคะข้าวผงน้ำเหนียวข้าวเขียวน้ำนมดิฉันพอจะได้ยินหลักการความยั่งยืน10ปี30ปีหรือไม่ก็60ปีหรือไม่ก็300ปีไม่แน่ใจคุณสอนช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะจะมี3ทีค่ะมีทีพ่อฟิตแล้วก็แทนไปสักไกลเลยซึ่งไอศกรีมของเราเนี่ยค่ะก็ตรงกับหลัก3 P นะคะก็คือ1 People ไม่ใช้สารเคมีทำให้คนกินก็ไม่ต้องรับสารเคมีคนกินจะได้รับสารอาหารเข้าไปแทนเช่นวิตามินต่างๆ2 Profit ขายในราคาที่เหมาะสม3 Planet ไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอนทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแค่แล้วตกลงมีข้อผิดพลาดไหมคะเนี่ยมีค่ะมีโมจิค่ะแต่ว่าโมจิไม่เกี่ยวกับวิสาหกิจทุ่งทองเพราะทุ่งทองไม่ได้ปลูกข้าวเหนียวค่ะซึ่งโมจิต้องใช้แป้งข้าวเหนียวนอกจากนี้เรายังมีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือแหนเดินพอเรายังหาข้อมูลไม่เจอเลยแล้วก็เรายังทำไม่ทันเวลาอย่างสุดท้ายคือจักรยานหยอดข้าวค่ะเพราะว่าได้คำแนะนำที่ดีกว่าเหมือนที่บอกไปตอนแรกแล้วดิฉันขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะคือไปประมาณว่าตอนนี้ค่ะเพิ่งนึกได้ว่าอยากรู้ว่าไอศกรีมมันทำยังไงหรือคะเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้ดูนะคะอันนี้ก็คือไอศกรีมข้าวค่ะก็คืออย่างแรกก็คือใช้ข้าวเขียวน้ำนมค่ะแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะสีสวยดีนั่นเดียวมันดำปิ้งแล้วก็มีนมคาร์เนชั่นค่ะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะแล้วก็เกลือค่ะใส่นมคาร์เนชั่น750 ml ค่ะแล้วก็ใส่ข้าวสารถ้วยน้ำตาล1ถ้วยตวงเกลือ1ไอ้เกลือ3ช้อนชาจากนั้นก็นำเกลือน้ำตาลแล้วก็นมลงในแล้วก็ข้าวลงในเครื่องปั่นค่ะจากนั้นก็ปั่นให้ละเอียดค่ะแล้วก็นำใส่หม้อเพื่อรวบรวมข้าวค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่จำเป็นค่ะแล้วก็ใส่ในลงในกล่องข้าวค่ะแล้วจากนั้นก็นำใส่ตู้เย็นแล้วก็รอประมาณ 2-3 ชั่วโมงจากนั้นก็นำกลับมาปั่นใหม่ให้ละเอียดทำให้เนื้อเนียนขึ้นค่ะปั่นเพื่อเพิ่มออกซิเจนหรือเปล่าคะใช่ค่ะแล้วจากนั้นก็แช่ไว้ 2-3 ชั่วโมงอีกครั้งแล้วจากนั้นก็ปั่นให้เนียนจนพอใจแล้วจากนั้นก็จนแช่แข็งจนมันแข็งตัวหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะเนี่ยดิฉันคิดว่ามันออกเสียงมากเลยนะคะแต่ดิฉันยังติดข้อขาใจเดี๋ยวตอนกลางคืนนอนไม่หลับนะคะเนี่ยอันนี้มาจากชีวิตจริงนะคะแล้วก็เลยจะถามว่าแล้วประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคืออะไรหรอคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็คือขาดสารอาหารหรือว่าจะเป็นส่วนน้อยที่ขาดสารอาหารค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะต่อไปจะเป็น AR ของพวกเราทุกคนค่ะเนื่องจาก AR ของกลุ่มก่อนค่ะ AR ของกลุ่มนะคะก็คือในกลุ่มเราสิ่งที่ทำได้ดีก็คือการช่วยกันแต่งซุ้มค่ะเพราะว่าเหมือนมีไอเดียที่ล้ำเลิศมากค่ะก็เลยเหมือนช่วยกันทำให้ซุ้มออกมากลายเป็นป่าอเมซอนนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำยังไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็คือการวางแผนงานค่ะเพราะว่าเหมือนบางครั้งก็เล่นกันบ้างทำให้แผนงานล่าช้าลงหรือไม่ก็
หรือไม่บางครั้งก็เลยทำให้เราจะต้องมาทำกันตอนเย็นค่ะเหมือนที่เจอกันบ่อยเหมือนแบบมาทำตอนเย็นจะทำให้เวลามันเลื่อนไปเรื่อยๆต่อไปจะเป็น AR เดี่ยวนะคะเชิญคุณโดมค่ะสิ่งที่ผมสามารถทำได้สำเร็จก็คือช่วยออกความคิดเห็นแล้วก็เพิ่มจากวิสัยคิดเพื่อชุมชนเป็นเพื่อสังคมได้ครับส่วนที่ทำให้สำเร็จก็คือเวลาเห็นเพื่อนมีข้อบกพร่องอะไรหรือว่าไม่ได้ตรวจทานดีๆก็ไม่ได้เข้าไปช่วยแล้วครั้งหน้าผมจะปรับปรุงโดยตอนทำงานก็ช่วยทำงานมากขึ้นค่ะสิ่งที่ทำได้สำเร็จคือการหาข้อมูลค่ะเพราะว่าช่วยหาข้อมูลอย่างเต็มที่แต่ว่าก็อาจจะมีบางครั้งที่เล่นบ้างแต่ว่าเพื่อนก็ช่วยเตือนทำให้งานออกมาเสร็จค่ะสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จคือการวางแผนเพราะว่าช่วงแรกๆเราทะเลาะกันทำให้งานล่าช้าแต่พอเรามาปรับความเข้าใจกันก็ทำให้งานสำเร็จก็คือสิ่งที่หนูทำได้ดีก็คือการออกความคิดเห็นออกไอเดียค่ะส่วนสิ่งที่หนูยังทำได้ไม่ดีก็คือการวางแผนค่ะเพราะว่าพอเวลาวางแผนทีไรมันก็ไม่สำเร็จทุกทีเลยและหนูก็มีวิธีแก้โดยจะวางแผนให้เหมือนแบบชัดเจนกว่านี้แล้วก็แบบมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ค่ะข้อดีของผมก็คือผมมีส่วนร่วมในงานและข้อเสียของผมก็คือผมไม่ฟังความคิดเห็นของเพื่อนผมจะปรับปรุงโดยผมจะฟังความคิดเห็นก่อนของเพื่อนก่อนที่จะทำอะไรครับก็ข้อดีก็คือมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นส่วนข้อเสียก็คือยังหาข้อมูลไม่ได้ตรงกับที่อยากได้จะแก้ไขโดยจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาก่อนต่อไปเป็น AR ของหนูนะคะก็คือสิ่งที่หนูทำได้เหมือนแบบก็จริงๆก็ถือว่าทำได้ดีแหละค่ะแต่ว่าตอนแรกก็เหมือนมันจะไม่สำเร็จก็คือในเรื่องของการหาข้อมูลค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆคือเหมือนสูตรมันไม่เป๊ะเราทำให้เราต้องหาข้อมูลใหม่ค่ะแต่เมื่อแบบว่าช่วยคือพยายามหาข้อมูลอย่างตั้งใจทำให้หาข้อมูลได้สำเร็จมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ดีส่วนที่สิ่งที่ยังทำไม่ได้ดีก็คือการวางแผนสิ่งที่ทำไม่ได้ดีก็คือการวางแผนค่ะเพราะว่าเหมือนยังวางแผนได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ทำให้เมื่อมาทำจริงๆก็ไม่ทำตามแผนเลยค่ะวิธีการพัฒนาก็คือจะพยายามเหมือนวางแผนให้เป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อจะเพิ่มความน่าสนใจและจะได้ดึงดูดตัวเองไปทำตามแผนค่ะก็สิ่งที่ผมทำได้ดีก็คือมีความอยากทำงานมากขึ้นจากตอนจากเทอมที่แล้วและก็มีการช่วยเหลือเพื่อนช่วยเพื่อนมากขึ้นแต่ว่าก็ยังเล่นอยู่และก็บางทีก็ขี้เกียจสิ่งที่ต้องพัฒนาก็คือขี้เกียจให้น้อยลงว่าขี้เกียจบางทีก็จะไม่ได้ช่วยเพื่อนทำงานสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ